ี้นะคะพี่แป้งจะพาไปรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นนะคะจากแมทเดอะเชนสโมเกอร์ที่เป็นงานคอนเสิร์ตนั่นเองบอกเลยว่าเขามาแล้วแล้วพี่แป้งสอนอย่างละเอียดนะคะน้องๆ okay. อย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะดูให้จบนะเพราะพี่แป้งสอนละเอียดมากไม่งั้นจะไม่เข้าใจนะนี่เลยพี่แป้งได้มาแล้วดาบนะคะบอกเลยว่ารับไม่ยากนะโอ้โหเอามาให้ดูก่อนไงแรดดิโซนะคะก็จะเป็นหน้ากากกันแก๊สแบบนีออนโอ้โหสวยมากมันต้องมีไงรอดูเลยและอย่างที่3นะคะก็จะเป็นแว่นตาสุดเท่ที่พี่แป้งตาถลนออกมาแบบนี้โอ้โหใช้เวลาไม่นานนะคะในการฟาร์มทั้ง3อย่างนี้นะคะเราไปดูแมปที่เล่นกันเลยพี่แป้งนะคะจะทิ้งริ้งแมปไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะเข้าแมปมาเลยโอ้ยพี่แป้งตื่นเต้นมากเลยอ่ะบอกเลยนะคะว่าไม่ยากและก็สนุกมากจริงๆค่ะเราก็รอแมปโหลดกันสักครู่นึงนะโอ้โหกดเพลย์กันไปเลยจ้านี่ว้าวนี่เขาบอกแล้วว่าเฮ้ยมันจะได้อะไรบ้างอ่ะนี่วันนี้พี่แป้งสอนรับ3อย่างก่อนนะโอเคเราเดินตามลูกศรมาเลยน้องๆน้องๆ น่าจะคุ้นกันดีนะคะว่าเฮ้ยเขาจะให้เราทำอะไรนะคะเขาจะให้เราสร้างสวนสนุกนั่นเองสวนสนุกที่มีงานคอนเสิร์ตเราก็ทำการนี่วิ่งไปเลยตรงไหนมีเหรียญ นะคะเราก็สามารถที่จะกดตังค์ได้นะคะที่ตู้นี้ตอนแรกเงินมันอาจจะน้อยหน่อยนะคะน้องๆพอเราฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะวิ่งไปเรื่อยๆนะเขาก็จะเพิ่มเงินคูณไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่เราก็ทำการกดไปกดไปกดไปเรื่อยๆค่ะนี่น้องๆไม่ต้องเสียโรบักนะคะใช้เวลาการฟาร์มไม่นานนะคะน้องๆพี่แป้งใช้เวลาไม่นานมากก็สามารถที่จะแบบโอ้เสร็จสับได้ทั้ง3ชิ้นแล้วอย่าเพิ่งปิดคลิปนะน้องๆนะคะสามารถที่จะยืนอยู่ตรงตู้ได้เลยนะวิ่งเข้าวิ่งออกหรือจะยืนแช่ก็ได้เงินมันก็จะเพิ่มจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปหลายรอบนะคะน้องๆเราจะยืนแช่ทําอะไรก็ได้ไงโอเคหลังจากที่พี่แป้งสร้างข้างหน้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้พี่แป้งก็จะมาสร้างเวทีโอ้โหบอกเลยว่ามันเป็นจุดสําคัญที่น้องๆต้องสร้างให้เสร็จนะอย่าเพิ่งท้อใจล่ะใช้เวลาไม่นานมากค่ะพี่แป้งก็ทําการยืนแช่ไปเลยเพื่อเป็นการแบบไม่อยากเดินหลายรอบไงน้องๆพอเดินหลายรอบพี่แป้งก็เวียนหัวพี่แป้งก็ยืนแช่ไปเลยเดี๋ยวพี่แป้งสร้างเวทีเสร็จแล้วพี่แป้งจะถ่ายให้ดูต่อนะว่าเฮ้ยต้องทํายังไงต่ออ่ะเราตัดภาพไปเลยจ้านี่เลยพอพี่แป้งสร้างเวทีเสร็จแล้วสิ่งสําคัญก็คือเราต้องสร้างดีเจนี่แล้วเรานะคะจะได้แว่นตานี่ขึ้นด้านล่างขวามือบอกแล้วแค่เราสร้างเวทีแค่นี้เราก็ได้แว่นตาเลยเหรอง่ายเกินปุยมุยย่าเฮ้ยแล้วมันได้แว่นตาจริงหรือเปล่าใส่ได้แค่ในเกมหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยข้างนอกก็ใส่ได้อ่ะเราไปดูกันเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูก่อนที่จะรับชิ้นต่อไปนะนี่เลยเราได้แว่นตาสีม่วงกันมาแล้วนะคะส่วนรูปก้อนเมฆพี่แป้งก็สอนไปแล้วนะไปรับกันด้วยล่ะเราไปดูชิ้นต่อไปดีกว่าว่าเฮ้ยมันจะต้องทำยังไงกันบ้างไปดูเลยชิ้นต่อไปนะคะให้น้องๆทำการฟาร์มเหมือนเดิมนะคะน้องๆทำแบบเดิมเลยเขาให้เราไปตรงไหนนะคะลูกศรน้องๆก็วิ่งตามลูกศรแล้วก็ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่แป้งจะตัดภาพไปให้ดูว่าต้องฟาร์มถึงไหนและทำยังไงต่อนะคะคลิปจะได้ไม่ยาวนะแนะนำว่าให้ทำตามลูกศรนะคะโอเคเราตัดภาพเลยจ้าพอน้องๆนะคะฟาร์มมาจนถึงตรงนี้นะคะที่เป็นเวทีใหญ่นะให้น้องๆสร้างเวทีให้เสร็จนะอันนี้มันจังยากนิดนึงนะคะต้องใช้การฟาร์มค่อนข้างที่จะนานเลยเดี๋ยวพี่แป้งสร้างเวทีเสร็จแล้วพี่แป้งจะมาบอกนะคะว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงต่ออย่าเพิ่งปิดคลิปนะบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวตอนนี้นะคะพี่แป้งก็สร้างเวทีทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับมินิเกมอันที่2นะคะให้น้องวิ่งมาตรงนี้เลยน้องๆ นะคะสามารถกดเต้นได้เลยนะคะตามนี้เลยนะเงินมันจะคูณ2คูณ4คูณ6คูณ10นะคะน้องๆมันนับถอยหลังนะคะ3 2 1นะคะน้องๆก็กดตรงคำว่าแท็บนะคะกดให้โดนคำว่าแท็บนะคะน้องๆเงินมันจะคูณไปเรื่อยๆหากสีเขียวถึงคำว่าคูณ10แล้วหูยบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์เราก็เต้นไปเลยจ้ากดกดกดไปเลยบอกเลยนะคะว่าชิ้นที่2มันไม่ยากนะคะน้องๆแต่น้องๆต้องกดให้ทันนะหากน้องๆกดไม่ทันอ่ะมันจะเริ่มใหม่เลยดูตัวพี่แป้งสิเหมือนโรคชักกระตุกกึ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 กเหมือนคนลมเป็นลมบ้าหมูไง
เออพี่แป้งก็กดพลาดนะเดี๋ยวพี่แป้งกดจะครบคูณ10แล้วเดี๋ยวพี่แป้งตัดภาพให้ดูมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะน้องๆนี่หูยพอใกล้ถึงคูณ10เร็วมากไม่รู้ตัวเร็วหรือเลขเร็วก็ไม่รู้นี่เราใกล้ถึงคูณ10แล้วนี่กดไปเลยจ้าไปยาวๆนี่เราถึงคูณ10แล้วนี่มันจะขึ้นด้านล่างขวามือนะคะน้องๆบอกว่าเฮ้ยเราได้ของเร็วอ่ะเป็นหน้ากากกันเกที่น้องๆอยากได้บอกเลยว่ามันไม่ยากใช่ไหมโอ้โหแป้งก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้เวลานิดนึงนะคะแต่มันก็ไม่ได้ยากเนาะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยมันได้จริงไหมใส่แล้วจะสวยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะว้าวเราได้มาแล้วนะคะหน้ากากนีออนกันเกสคูดเทียแว่นเราก็ได้หน้ากากเราก็ได้เหลืออย่างสุดท้ายนะคะที่เป็นดาบนะที่เป็นปีกข้างหลังนะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะเพราะมันไม่ยากแล้วก็ง่ายมากเหมือนกันถ้าดูตามพี่แป้งนะไม่ต้องเสียโรบักสักบาทเลยเราไปดูกันเลยจ้าเราก็มาถึงอย่างสุดท้ายกันแล้วน้องๆสร้างเวทีตรงนู้นเสร็จแล้วที่ได้นะคะอันที่สองหน้ากากกันแก๊สไปน้องๆก็สร้างต่อมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้เลยนะคะที่เป็นขับนะแล้วก็วิ่งลงมาตรงทะเลเลยเขาจะให้เราสร้างนะคะเวทีอีกรอบนึงนะคะน้องๆใช้เวลาไม่นานมากนะคะน้องๆต้องสร้างเวทีให้เสร็จนะเดี๋ยวพี่แป้งขอตัวสร้างเวทีก่อนแล้วพี่แป้งจะบอกนะว่าเฮ้ยมันต้องทำยังไงต่อเราไปดูกันเลยค่ะแล้วพี่แป้งก็สร้างเวทีตรงชายหาดเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าใช้เวลาไม่นานมากนะคะเพราะเงินมันคูณไปเรื่อยๆเนาะนี่เป็นบรรยากาศที่พี่แป้งสร้างเสร็จแล้วน้องๆต้องสร้างให้เสร็จนะแล้วกดคำว่าฟรีไอเทมตรงนี้เลยเรานะคะได้แว่นตามาแล้วนะคะกับหน้ากากกันแก๊สนะต่อไปเราก็จะเอาเป็นปีกที่เป็นดาบนะน้องๆต้องมีเงินทั้งหมด 500,000 นะคะน้องๆแต่ 500,000 เนี่ยไม่ใช่เงินตรงนี้นะคะด้านล่างซ้ายไม่ใช่นะเราจะต้องไปทำการเต้นแต่เต้นยังไงถึงจะได้เงินตั้ง 500,000 รอดูเลยและตรงนี้นะคะเขาก็จะมีของอีกนะคะที่เป็นกาดนะคะกุมารทองสีเหลืองของพี่แป้งนะคะต้องมาดูงานคอนเสิร์ตเท่านั้นตามเวลาที่เขาบอกนะเราไปดูเลยว่าเฮ้ยเรารับปีกยังไงอะนี่จริงๆแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะคะแต่มันจะเสียโรบักนั่นเองเราไม่ต้องกดนะคะน้องๆให้น้องๆวิ่งมาตรงนี้เลยที่เป็นตรงนี้นี่สีตรงนี้นะคะน้องๆให้น้องๆทำการเต้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะยากนิดนึงคือน้องๆจะต้องเต้นไปจนถึงเงิน 500,000 จากการเต้นตรงนี้เท่านั้นไม่ใช่เงินจากการที่เราไปกดตู้นะคะที่เป็นเงิน 500,000 น้องๆจะต้องเต้นตรงเนี้ยให้ได้ 500,000 ถึงจะสามารถปลดล็อกนะคะดาบปีกได้เท่านั้นนะเดี๋ยวพี่แป้งนะคะจะเต้นไปจนถึง 500,000 นะคะน้องๆ นะคะอยากรู้ว่าตัวเองเต้นไปจนถึงเท่าไหร่แล้วนะคะน้องๆสามารถกดที่เดิมได้เลยคำว่าฟรีไอเทมนะคะน้องๆมันจะขึ้นว่าน้องๆอ่ะเต้นไปกี่เหรียญแล้วนะคะน้องๆพี่แป้งขอทำการเต้นไปจนถึง 500,000 ก่อนนะอุ๊ยความฝันใกล้เป็นความจริงพี่แป้งได้แล้วนะคะ 500,000 มันก็จะขึ้นด้านล่างขวามือเหมือนเดิมนะคะว่าเฮ้ยคุณทำสำเร็จแล้วนี่พี่แป้งก็กดเช็คเลยว่าพี่แป้งทำได้แล้วนะคะเต้นตามพี่แป้งตามที่พี่แป้งบอกทุกอย่างนะคะพี่แป้งสอนละเอียดมากเลยว้าวเราทำทุกอย่างครบแล้วนะคะทั้งหมด3อันนะส่วนอันที่เป็นกาดนะคะน้องๆน้องๆต้องรอวันที่9เท่านั้นนะวันนี้พี่แป้งก็สอนครบ3ชิ้นแล้วนะคะเราไปดูกันเลยว่าเฮ้ยมันได้จริงหรือเปล่าไปดูกันเลยว้าวเราพี่แป้งก็ได้มาแล้วนะคะกับปีกรูปดาบโอ้โหคุ้มค่ามากเลยวันนี้ต้องแชร์ไปบอกเพื่อนๆแล้วนะให้มารับกันนะคะน้องๆเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นฟาร์มได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะชวนเพื่อนไม่ได้เด้อเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้พี่แป้งสอนละเอียดมากอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยอย่าลืมคอมเมนต์มากันนะคะน้องๆว่าน้องๆได้ชิ้นไหนแล้วบ้างเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย